กราบลง3ครั้งกราบเจริญพรเรานั่งสมาธิเนาะทำความสงบเพิ่มเติมเจริญสมาธิไปพร้อมกันนะวันนี้เป็นวันพระวันเพ็ญ15ค่ำใครไม่เหนื่อยไม่ล้าหรือแม้แต่จะมีความเหนื่อยล้าหากว่ามีศรัทธาอยากจะปฏิบัติพิเศษในสัจฉิกังคาทุดงก็อนุญาตอนุโมทนาไว้ล่วงหน้าเด้อ ยืดกายตรงๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้วันนี้เหมือนกับความหนาวเย็นจะกลับมาเยี่ยมมาเยือนเราอีกมีสายลมกันโชกมาเรื่อยๆกิ่งไม้ใบไม้ร่วงพรู่ลงมาความไม่เที่ยงความไม่จีรังยั่งยืนของธรรมชาติแต่ความไม่เที่ยงนี่แหละคือความเที่ยงความไม่เที่ยงคือความจริงความเป็นทุกข์ก็คือความจริงความไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาอะไรไม่ได้อันนี้ก็คือความจริงสิ่งที่เที่ยงก็คือความไม่เที่ยงมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นเป็นปกติชั่วกับชั่วกันโลกจักรวาลก็เป็นอยู่อย่างนี้ทีนี้เราเจริญสมาธิภาวนาหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เราเห็นอะไรบ้างในลมหายใจเนี่ยลมหายใจก็ไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนอะไรไหลเรื่อยอยู่ตลอดหายใจเข้าสุดแล้วนิ่งนิดนึงแล้วก็ยาวออกมาออกมาสุดนิ่งอยู่พักนึงแล้วก็เข้าไปอีกบางทีก็ลมสั้นบางทีก็ลมยาวบางทีก็ลมหยาบบางทีก็ลมละเอียดนั่นคือความไม่เที่ยงเพราะความไม่เที่ยงนี้เพราะความเปลี่ยนแปลงนี้ชีวิตคนชีวิตสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายจึงดำเนินมาเรื่อยๆลองดูจริงๆนะถ้าทุกอย่างเที่ยงเราก็คงไม่ต้องเกิดขึ้นมามันก็คงอยู่อย่างนั้นแต่นี่เพราะความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความไหลเรื่อยเราจึงโตมาตั้งแต่กละละใสๆเหมือนกับน้ำมันงาสัปดาห์ที่หนึ่งนะวินาทีแรกที่เราเข้าไปอยู่ในมดลูกของแม่เนี่ยมันใสๆเหมือนกับน้ำมันงามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นพระพุทธเจ้ารู้ตั้งแต่ 2,600 ปีนู่นนะว่าเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในมดลูกของแม่มันใสๆเหมือนกับน้ำมันงามองด้วยตาไม่เห็นความเล็กของมันเท่ากับคนจามรี
จุ่มลงไปในน้ำมันงาแล้วสลัดอย่างแรง7 ครั้งมองไม่เห็นหรอกตมาเคยเห็นจามลีเมื่อครั้งไปที่เมืองเลลาดักเมืองสันสกาที่อินเดียตอนเหนือมีหิมะตกตามสายน้ำบางที่บางแห่งก็เป็นหิมะทั้งหมดบางจุดบางที่เราก็ไปเจอหิมะร่วงลงโปรยมาเหมือนกับสายฝนเปียกแต่ไม่ได้เหมือนน้ำมันตกอยู่พักหนึ่งค่อยๆซึมเข้าไปสู่ผ้าตกมันเม็ดฝนเลยนะแต่ไปอีกบางจุดมันปลิวเหมือนกับปุ๋ยนุ่นอากาศติดลบถึง14 องศาเซลเซียสไปเห็นจามลีเนี่ยมันหากินอยู่ตามภูเขาน้ำแข็งนั่นแหละหิมะตกลงมาเป็นทะเลหิมะแต่บางทีมันก็มีหญ้าแทรกขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นจุดบางทีก็มีสนามหญ้าเล็กๆพวกจามลีหรือว่าแยกเนี่ยมันก็ไปเล็มเลียกินอยู่ตรงนั้นขนมันหางจะพวงๆคล้ายๆกับม้าขนมันจะหน้าหนานั่นคือธรรมชาติคนก็เปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาการธรรมชาติเนี่ยเขาเป็นเรื่องอัศจรรย์นะแต่นั่นคือธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเขาจะมีภูมิคุ้มกันธรรมชาติจะทำให้อย่างอูฐเนี่ยทะเลทรายเนี่ยมันจะมีพายุทรายจมูกของอูฐมันจึงปิดได้ถ้าไม่อย่างนั้นทรายก็จะเข้าจมูกอูฐเนี่ยอูฐก็ไปเห็นเหมือนกันนั่นแหละเราไปอยู่ในมดลูกของแม่ก็เหมือนกับเอาขนจามลีจุ่มลงในน้ำมันงาแล้วสลัดอย่างแรง7 ครั้งมันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นพอสัปดาห์ที่2มันก็เปลี่ยนแปลงจากใสๆเหมือนน้ำมันงาก็กลายเป็นน้ำที่แดงเรื่อๆเหมือนกับน้ำล้างเนื้อเราอาจจะเคยเห็นน้ำล้างเนื้อแดงๆจางๆสัปดาห์ที่3ก็เปลี่ยนจากน้ำล้างเนื้อแต่มันเปลี่ยนทุกขณะนะไม่ใช่ถึงสัปดาห์แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานั่นคือไม่เที่ยงไหลเรื่อยอยู่ตลอดสัปดาห์ที่3กลับกลายมาเป็นก้อนเลือดสัปดาห์ที่4ข้นขึ้นมาจนเป็นก้อนเนื้อสัปดาห์ที่5แตกเป็นตุ่มแขน2ขา2หัว1นั่นคือวิวัฒนาการก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ9เดือน10เดือนก็คลอดจากท้องแม่ไม่หยุดหย่อนการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกขณะทุกวินาทีหรือสั้นกว่าวินาทีที่มันเปลี่ยนไหลเรื่อยมาเรื่อยๆจนเป็นเรานั่งเราเจริญสมาธิภาวนาประพฤติปฏิบัติธรรมฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เพื่อให้จิตมันมีความสะอาดขึ้นฟังนะเราให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามเจริญสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมอะไรก็แล้วแต่ถ้าเข้าใจความหมายของชีวิตจริงๆเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารจริงๆเนี่ยให้เข้าใจว่าเราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้จิตใจเรามันสะอาดขึ้นสงบขึ้นเยือกเย็นขึ้น
สูงส่งยิ่งขึ้นมีเหตุมีผลยิ่งขึ้นถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงเราก็ยังยึดติดยังมีรักมีชังมีโกรธมีเกลียดมีอิจฉาริษยาสุดท้ายก็เป็นต้นตอแห่งทุกข์ต้นตอแห่งการเกิดเมื่อเกิดก็มีแก่มีเจ็บมีตายเวียนไปไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติแล้วเห็น ความไม่เที่ยงชัดเจนเห็นความไม่เที่ยงชัดเจนเราจะหน่ายนะวันก่อนๆได้พูดคำนี้อยู่สัพเพสังขาราอนิจจาติยะธาปัญญายปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารเรียนอีกทีคนใหม่คนไม่เข้าใจคนยังไม่รู้สังขารนี่แปลว่าการปรุงการปรุงแต่งจะเป็นสังขารคือร่างกายก็ตามร่างกายเราก็อย่างที่ว่าเมื่อครู่พ่อเอาดินน้ำลมไฟผสมกับดินน้ำลมไฟของแม่ก็เลยเกิดเป็นเนื้อเป็นตัวแล้วเราก็เอาดินน้ำลมไฟเติมต่อกันมาเรื่อยๆนั่นเนี่ยสังขารคือการปรุงแต่งในส่วนของร่างกายวัตถุสิ่งของรถราม้าช้างตึกรามบ้านช่องทุกอย่างสังขารการปรุงนี่ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือจิตใจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อผู้มีปัญญามองเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นจริงๆจากการภาวนาเมื่อจิตสงบเห็นสภาวะที่มันแปรเปลี่ยนมันปรากฏหรือจิตไม่สงบมากมายจนกระทั่งฌานแต่เราพิจารณาบ่อยๆเนืองๆบ่อยๆเนืองๆประจำประจำเวลาหนึ่งเมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมมันจะปรากฏชัดถึงการเปลี่ยนแปลงจริงๆเมื่อบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอัฏฐนิพพินทติทุกขเขเอสมัคโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดเห็นไม่เที่ยงอย่างเดียวจิตก็จะเบื่อจะหน่ายจางคลายหรือเห็นความเป็นทุกข์สัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทุกข์ทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์เพราะหิวทุกข์เพราะกระหายทุกข์เพราะปวดเมื่อยทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเจ็บเพราะป่วยแม้แต่ปวดหนักปวดเบาง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยก็ทุกข์แต่ถ้าทุกข์เพราะอุปาทานความยึดมั่นรักโกรธเกลียดกลัวอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจทำอย่างไรมันจะเห็นล่ะไม่ใช่ตามส่งเสริมมันตามสนับสนุนมันถ้าอย่างนั้นถ้าตามสนับสนุนตามส่งเสริมโกรธก็ตามมันโกรธช่วยมันโกรธเกลียดก็ช่วยมันเกลียดน้อยใจก็ส่งเสริมสนับสนุนใส่ปุ๋ยมันอยู่เรื่อยจะได้อะไรทีนี้มันจะได้อะไรการมาประพฤติปฏิบัติออกจากเย่าจากเรือนหรือปฏิบัติอยู่ที่บ้านถ้าเรายังไม่ฝืนอารมณ์ตนเองยังให้สังขารมันลากมันจูง
เหมือนกับนายพรานเบ็ดที่ลากจูงปลาที่ติดเบ็ดกบที่ติดเบ็ดจะลากไปไหนก็ได้ดูดีๆนะถ้าเราเห็นอนิจจังเห็นทุกขังแม้แต่เห็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับบัญชาอะไรไม่ได้ร่างกายเราก็เกิดมาจากธาตุสีผสมประสานตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยมันหยุดลงร่างกายนี้ก็ต้องจบเมื่อลมไม่ทำงานลมหยุดตายน้ำหยุดป่วยไข้ไฟหยุดป่วยไข้นี่ทุกสิ่งทุกอย่างยังปรุงแต่งยังทำหน้าที่เป็นปกติเหตุปัจจัยยังไหลเรื่อยไปเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างแอบอิงอาศัยกันอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพียงแค่เราดูลมหายใจเนี่ยปอดเข้าทำงานฉูบฉีดหัวใจทำงานฉูบฉีดโลหิตปอดสูบลมเข้าลมออกไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ติดขัดร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปเรื่อยทีนี้เราเจริญสมาธิเจริญภาวนาถ้าเรามีสติรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมหยุดเข้าไปสุดหยุดออกมาสุดหยุดลมหยาบลมละเอียดลมสั้นลมยาวเรารู้จากการเห็นลมธรรมดาเมื่อเราเพ่งลมหายใจมันก็จะเกิดความสงบถ้ามันเพ่งได้แน่วแน่เนี่ยแม่นแม่นเนี่ยก็จะกลับกลายเป็นความสงบเป็นสมถะจิตอาจจะเป็นอารมณ์เดียวนิ่งอยู่ตรงนั้นแต่ถ้ามันไม่นิ่งล่ะแต่เห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดตามความเป็นจริงแล้วทีนี้เห็นว่ามันเปลี่ยนมันแปลงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์จิตก็จะสูงขึ้นมายอมรับสภาพตามความเป็นจริงเห็นแจ้งเห็นต่างเห็นวิเศษมันเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่เห็นเพราะความจำหรือได้ยินได้ฟังมาอย่างที่อาตมาพูดมันสนับสนุนกันเมื่อจิตเรานิ่งจิตเราสงบมันจะมีพลังเวลามันเกิดมันก็จะเกิดขึ้นมาเองเมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมมันเห็นเหมือนกับเราเข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่มันต่างจากการอ่านหนังสือต่างจากการได้ยินคนพูดอย่างเรากลัวผีเนี่ยเรานึกวาดภาพการกลัวผีเนี่ยมันนึกเอาก็นึกไปแสดงเอาก็แสดงไปคนแสดงหนังเนี่ยแสดงกลัวผีเนี่ยก็ทำท่าทำทางก็เหมือนกับเหมือนแต่ในใจมันรู้อยู่ว่ามันไม่ใช่ผีจริงเราก็ไม่ได้กลัวจริงแต่เราทำการแสดงภาพที่อยู่ตรงหน้าเป็นผีหนังจีนผีหนังฝรั่งผีหนังไทยก็แล้วแต่อันนั้นเรายังไม่รู้ว่าเรากลัวจริงๆคนแสดงสมมติว่าเราเป็นนักแสดงหนังก็ทำท่ากลัวคนดูก็เหมือนว่ามันคือมันใช่แต่เราไม่ได้กลัวจริงแต่เมื่อไหร่เราอยู่คนเดียวกลางป่าช้ามีซากศพเรียงๆกันอยู่มีหมาหอนอู้ขนหัวลุกสู้เย็นวาบไปทั้งตัวอันนี้ไม่ได้จำจากใครไม่ต้องมีใครบอกเรารู้เลยว่าเรากลัวตัวเนี้ย
นี่กำหนดรู้แบบนี้เมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงมันปรากฏแบบนั้นจากใจจริงๆจากใจสัมผัสความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วมันสัมผัสด้วยใจอย่างนั้นเห็นว่าความโกรธเป็นทุกข์ความเกลียดเป็นทุกข์ความอิจฉาเป็นทุกข์อะไรก็แล้วแต่เมื่อมันเห็นชัดเจนอย่างนั้นแหละมันจะไม่ยึดแล้วมันมัวเมาในร่างกายว่าตนเองยังหนุ่มยังสาวตนเองแข็งแรงตนเองจะไม่ตายตนเองจีรังยั่งยืนแต่เมื่อมันเห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆมันไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรเลยมันไม่ได้มีความสุขอะไรเลยมันบังคับบัญชาอะไรไม่ได้มันจะยึดได้ไหมทีนี้มันไม่เอาแต่ส่วนว่ามันจะมีคุณธรรมขั้นไหนอย่างไรนั้นก็อีกเรื่องเมื่อมันเห็นอย่างนี้แล้วมันไม่เอามันวางนั่นคือความหน่ายดังนั้นเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ก็ให้เห็นอารมณ์ด้วยถ้าไม่เห็นอารมณ์ตนเองไม่เห็นความรู้สึกมันก็ได้ประโยชน์น้อยบุญเนี่ยมันได้ก็จะเป็นบ้าบุญเมาบุญหลงบุญบ้าดีเมาดีหลงดีสุดท้ายปัญหาไม่จบนะปัญหาชีวิตไม่จบนะแก้ตรงนี้ก็จะไปเจอตรงนั้นอีกเมื่อเราไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่ปล่อยไม่วางไม่มองที่ตนเองว่าตนเองเป็นอย่างไรปรับที่ตนเองแก้ไขที่ตนเองไปแก้ที่คนอื่นในชาติทั้งชาติมันไม่จบเราชาวพุทธผู้ประพฤติปฏิบัติยิ่งโกนหัวเนี่ยเป็นชีก็ตามเป็นพระเป็นเนนก็ตามมันต้องเข้าใจกับคนผมยาวเนี่ยคนผมยาวนี่ยังไม่สละอะไรนะแม้บางทีเขาสละได้มากกว่าคนโกนหัวด้วยคนอยู่บ้านบางทีมีลูกมีหลานมีครอบมีครัวอยู่บนความสะดวกสบายกองเงินกองทองแต่เขาปล่อยเป็นวางเป็นก็มีแต่เราผู้ใส่เครื่องแบบนักรบเต็ม 100% สมบูรณ์แบบนี้ยังจะโง่อยู่ต่อไปใช่ไหมยังจะโง่อยู่ต่อไปไม่เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับใจตนเองความโกรธก็ตามความกลัวก็ตามความลุ่มหลงก็ตามความอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจก็ตามความรู้สึกดูหมิ่นดูแคลนคนอื่นก็ตามถ้าไม่เห็นอารมณ์นี้ไม่เห็นความรู้สึกอย่างนี้ก็ถือว่าการปฏิบัติยังใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านพูดไว้หลวงปู่ชาก็พูดครูบาอาจารย์หลายๆรุ่นว่าหมาขี้เรือนพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนี้หมาขี้เรือนสุนัขขี้เรือนไปโทษอย่างอื่นไปโทษคนอื่นโทษต้นไม้โทษภูเขาลอมฟางไปหมดไปนอนตรงนี้ก็คันหาว่าตรงนี้มันคันจากต้นไม้ต้นนี้ไปลอมฟางแป๊บเดียวก็บอกลอมฟางมันคันวิ่งเข้าถ้ำเอาถ้ำมันคันไปที่โล่งแจ้งที่โล่งแจ้งมันคันไปสุมป่าตั้งป่าทิ้งก็ไม่ได้ไปโค่นต้นไม้ทิ้งว่าต้นไม้มันคันมันก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นสุนัขขี้เรือนมันคันอยู่ที่ตัวของมันถ้าเราไม่กลับมาแก้ที่ใจไม่มองตนเองให้มันออกให้มันรู้คนอื่นจะบาปจะบุญจะดีจะชั่วนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเราจะเอาอะไรถ้าเราจะมาเอาความทุกข์แล้วก็วิ่งหนีไปก็วิ่งหนีไปสิ
ที่ไหนมันจะไม่มีทุกข์เมื่อใจเรามันเป็นอย่างนี้เอาก็ลองดูว่าในโลกนี้จะมีใครเอาใจเรากี่คนใครจะเอาใจเราตลอดเวลาถ้าสมมุติว่ามันมี ถ้าสมมติว่ามีคนเอาใจเรายอมเราทุกเรื่องทุกอย่างมันจะทนอีกกี่วันมันจะทนเอาใจเราอีกกี่ปีถ้าเราไม่แก้ไขเข้ามาที่ตัวเองความถูกต้องนะมันมีของมันอยู่ที่นี่เหมือนกันแหละคนที่ยังไม่เข้าใจยังโง่ๆเซ่อๆเนี่ยพูดเยอะอยู่ดอกอาจารย์เชื่อคนนั้นเชื่อคนนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เชื่อเนี่ยเหตุผลมันใช่ไหมครึ่งหนึ่งรู้ไหมใน 100% พระอาจารย์หยิบมาแค่กี่เปอร์เซ็นต์บางอย่างบางเครื่องบางอย่างบางเหตุการณ์ไม่เอาทั้งหมดเลยบางเหตุการณ์บางเรื่องเอา 10% 20% 70% 80% แล้วแต่เหตุการณ์เหตุผลชั่งน้ำหนักเรามีดุลพินิจของเราอยู่บางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับใครไม่ได้เกี่ยวกับคนเลยใครพูดใครทำก็แล้วแต่แต่เหตุผลของธรรมมันปรากฏอย่างนั้น10เรื่องเอามาบวกเป็นเรื่องเดียวเหตุเดียวก็ได้แต่ที่สำคัญเนี่ยทุกคนจะต้องมารู้ตนเองให้มันชัดเจนให้มันชัดเจนว่าเราเนี่ยจุดอ่อนอยู่ตรงไหนจุดอ่อนของเราอยู่ที่ตรงไหนก็ต้องแก้ตรงนั้นถ้าเราเป็นคนขี้โกรธเนี่ยก็ต้องหาทางให้มีความเมตตาถ้าเราเป็นคนพูดมากก็ต้องหุบปากเข้าไม่จำเป็นก็ไม่พูดถ้ามันจะเป็นที่ต้องพูดพูดพอประมาณพอสมควรเข้าใจแล้วพอบางเรื่องบางอย่างทำตาบอดไปบ้างก็ดีหูหนวกไปบ้างก็ได้ลิงสามตัวอยู่หน้าศาลาแปดเหลี่ยมนั่นมันเป็นอาจารย์เนี่ยนะเป็นอาจารย์ใหญ่ปิดตาทั้งคู่ปิดหูสองข้างปิดปากเสียบ้างชีวิตจะสบายขึ้นผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องนำเรื่องนี้มาปฏิบัติด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวกับดูลมหายใจพุทโธยุบหนอพองหนอเนี่ยปฏิบัติปกติมาพิจารณาแล้วก็เอามาใช้ชีวิตเราก็จะมีความสุขขึ้นนั้นพยายามพยายามวันนี้วันพระวันเพ็ญเดือนเต็มดวงให้จิตใจเรามันเบิกบานด้วยศีลด้วยธรรมแบบนี้เหมือนดวงจันทร์ดวงจันทร์สว่างสวยแต่ถ้าดวงใจเรามันเศร้าหมองล่ะมันมืดมัวล่ะจะไปเสกไปเป่าไปทำพิธีที่ไหนถ้าเราไม่ใช้การเจริญภาวนาการพิจารณาอยู่ท่ามกลางกัลยาณมิตรอยากจะให้คนอื่นเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีเป็นมิตรที่ดีดูแลเราอย่างดีแต่ถ้าเราลืมดูแลตนเองล่ะลืมดูแลจิตใจตนเองดูแลความรู้สึกตนเองเซฟตนเองนั่นมันจะเป็นยังไง ถ้าเรารักษาใจตนเองอย่าให้มันทุกข์
คนอื่นเขาก็เป็นเรื่องของเขาเขาก็ทุกข์พอแรงทุกคนก็ต่อสู้กับอารมณ์กับความรู้สึกตนเองยิ่งเราอยู่ด้วยกันมันมีการมีงานถ้าเราไม่มีใจให้กันไม่มีความปรารถนาดีต่อกันมีความเห็นแก่ตัวจัดๆความเห็นแก่ตัวกล้าๆมันก็มีเรื่องตลอดทั้งวันกระทบเมื่อไหร่ก็เป็นบาปเมื่อนั้นแต่ถ้ามันตั้งฐานจิตไว้ดีแม้มีการกระทบกระทั่งแต่มันก็จะมีรอยยิ้มเตือนกันหนักๆว่ากันหนักๆก็จะมีการประนมมือไหว้ขอบคุณที่บอกขอบคุณที่เตือนเห็นไหมมันอยู่ที่ฐานของจิตนี่คนบอกทุกคนก็อาจจะได้บอกกันทั้งหมดไม่มีว่าใครคนใดคนหนึ่งทุกคนอาจจะกลายเป็นคนบอกเพื่อนได้ทั้งหมดแล้วแต่เรื่องแล้วแต่เหตุแล้วแต่กรณีแต่ผู้บอกผู้กล่าวนั้นก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความปรารถนาดีเมตตากิริยาท่าทางน้ำเสียงคนฟังก็ต้องฟังให้เข้าใจถ้าเป็นอย่างนั้นอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้อีก มันจึงมีเรื่องราวเกิดขึ้นในโลกมากมายเพราะไม่พิจารณาตนเองไม่ปรับปรุงที่ตนเองทุกคนมีจุดอ่อนทุกคนมีจุดด้อยยิ่งเราหวังความเจริญในศีลในธรรมจะต้องค้นหาจุดอ่อนตนเองให้เร็วที่สุดพบให้เร็วที่สุดเพราะนั่นคือเชื้อโรคนั่นคือเชื้อโรคที่จะก่อบาปก่อกรรมให้ใจเรามันต่ำลงเป็นบาปเร็วยิ่งขึ้นลองพิจารณาดีๆได้อย่าเชื่อง่ายๆเนี่ยเมื่อเราไม่มีเหตุไม่มีผลเอาแต่ใจตนเองบางทีไปตำหนิครูบาอาจารย์เนาะตำหนิพ่อแม่ตำหนิผู้มีศีลมีธรรมเพราะเราไม่รู้จริงนี่เราพิจารณาว่ามันบาปไหมบาปมันจะเกิดไหมเพราะเราไม่ทันอารมณ์ตนเองตามจิตตนเองไม่ได้ไม่เข้าใจตนเองเนี่ยนั่นแหละเราดูลมหายใจเจริญพระกรรมฐานเนี่ยนอกจากหวังความสงบเป็นไปเพื่อความสงบแล้วถ้าเราพิจารณาความเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนของลมจะเห็นลมเข้าลมออกลมสั้นลมยาวลมหยุดอยู่เข้าก็รู้ออกก็รู้หยุดก็รู้หยาบก็รู้ละเอียดก็รู้เมื่อเห็นอย่างนี้จิตมันแนบตามอยู่นี่เห็นลมเข้าลมออกมันก็จะกลับกลายเป็นความสงบได้เพราะมันดูติดแล้วนี่จิตมันจะไม่วอกแวกเหมือนเราไกวเปรไกวโอลูกหลานเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกให้เราทำอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยมองตามโอที่ไกวออกไปมองตามโอที่โยนเข้ามาหาตัวเราแล้วก็โยนออกไปตาไม่คลาดสายตาเลยอยู่กับเปรกับโออย่างนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นลมเข้าลมออกสติมันตามอย่างนั้นมันไม่ส่งออกนอกกายแล้วกายกับใจทำหน้าที่อันเดียวกันปั๊บความสงบก็มีความอิ่มใจก็มีจิตพักแล้วมันมีพลังแล้วนี่ถ้าเราใส่ใจเพียงแค่ใส่ใจจะใช้กรรมฐานกองใดก็แล้วแต่ก็แน่นอนว่าจริตมันต้องประกอบด้วยจริตหกเนี่ยแต่อานาปานสติที่พระพุทธเจ้าตรัสมันเป็นมงกุฎเป็นยอดของกรรมฐานเข้าได้กับทุกจริตอานาปานสติมีสติรู้ในลมหายใจเข้าออกเนี่ยเข้าได้กับทุกจริต
อันนั้นตั้งใจทำเน้อวันนี้วันพระวันเพ็ญถ้าใครอยากจะทำความเพียรพิเศษไม่อยู่ทั้งคืนก็แล้วแต่ดอกกลับถึงที่พักอาจจะเพิ่มสัก5นาที10นาทีหรือนอนแล้วก็ดูลมหายใจเป็นพิเศษหลับไปตอนไหนก็แล้วแต่พระอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้เรากลับมาจากการไปทำบุญที่วัดใต้เราอาจจะทำงานต่ออาจจะเหนื่อยจะล้าอันนั้นจึงไม่บังคับไม่ว่าอะไรพระอาจารย์ก็ไปหาหมอไปถึงที่นู้นนะก็ดีอยู่นะเขาคงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้แหละเราจะได้พักคุกเข่าขึ้นสำหรับญาติโยมทางบ้านเนาะใครจะปฏิบัติพิเศษที่บ้านที่เรือนก็เอาเด้อแม่ขาวแม่ชีเตรียมกราบกราบกราบไปพักแจ้งเหมือนเมื่อวานเนาะว่าตอนนี้โครงการสร้างบ้านพระครู2หลังหอพระพุทธรูป1หลังเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาวัดบ้านกุยเคราะห์ตำบลแม่จันอุ้มผางจังหวัดตากตอนนี้ได้เริ่มลงมือกันแล้วแต่พวกเราคนนอกยังเข้าพื้นที่ไม่ได้ขอให้พี่น้องชาวกะเหรี่ยงทางครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ทำไปแล้วก็แจ้งญาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงนอกผู้มีเวลาว่างผู้อยากเสนอความคิดความอ่านพร้อมคณะกรรมการจะเป็นกรรมการก็ได้ไม่เป็นก็ได้มีความหวังดีปรารถนาดีต่อกันวันอาทิตย์ที่31ที่จะถึงวันนี้วันที่28แล้วเหลืออีก2วัน28แล้ววันที่31ณเวลา10นาฬิการ่วมประชุมหลายเรื่องหลายอย่างเลยก็อยากให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็มาปรับในการพัฒนาวัดป่าโนนกุดหล่มทั้งหมดเลยนะแล้วก็คงจะพ่วงไปถึงงานที่วัดบันดาลใจมาได้ร่วมประชุมกันวันนั้นว่าการพัฒนาหรือเรียกไม่ถูกมันเป็นภาษาอังกฤษที่เขาว่าไว้วัดเดินทางมาอย่างนี้มีกี่ยุคกี่ช่วงจะแบ่งช่วงเป็นอย่างไรจากยุคก่อร่างสร้างตัวอันนั้นเวลาประมาณ13ปีแล้วก็จากนี้เป็นต้นไปเป็นเหมือนกับช่วงถ้าเป็นภาษาการค้าก็คือคืนกำไรให้กับสังคมมันนะช่วงกลางในช่วงอะไรไม่รู้นะก็เจริญพรเด้อญาติโยมทางบ้านวันอาทิตย์ที่31 10นาฬิกาเป็นต้นไปใครจะมาใส่บาตรทำบุญก็มาก็เป็นปกติก็คงจะยุติการออกอากาศสื่อสารไว้เพียงเท่านี้